ในบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตัววัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการเอาพวกความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับเอามาใช้ทำให้คุณภาพชีวิตการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีความสะดวกแล้วก็มีความง่ายมากขึ้นนะครับโดยที่อาจารย์จะค่อนข้างเน้นไปเรื่องของไอทีนะครับเรื่องของการใช้พวกโปรแกรมฟรีจาก Google นะครับอย่างเช่นพวก Google Form อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ Canva นะครับในการทำงานนำเสนอนะครับแล้วก็การทำวิดีโอด้วย Canva แล้วก็โปรแกรมอีกอันนึงที่เราคุ้นเคยก็คือ PowerPoint นะครับที่พูดมานี่เคยใช้อะไรบ้างพวกเครื่องมือใน Google เราเคยใช้อะไรบ้างครับ Google Drive Google Drive เนาะโอ้ใช้ Google Drive เป็นเนี่ยอาจารย์ก็ดีใจแล้วนะเพราะว่า Google Drive เนี่ยมันเอาจริงๆอ่ะมันช่วยชีวิตคนมาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไฟล์หายเรื่องของแฮนดี้ไดรฟ์พังฮาร์ดดิสก์พังอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมี Google Drive มาเนาะมันก็ทำให้แบบเราสามารถเปิดไฟล์จากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็ไม่หายไปถ้าเราไม่เผลอลบนะครับมีอันอื่นอีกไหมคันว่าเคยใช้ไหมครับ Google Wallet อะไรนะครับเคยใช้ Google WalletGoogle Wallet ใช้เติมเกมเหรอไม่ครับในโทรศัพท์เหมือนมันจะเป็นNFC นะครับเวลาเราไปจ่ายของเราก็เอาเนี่ยใส่เครื่องแกะเลยอันนี้อาจารย์ยังไม่เคยใช้นะอาจารย์สแกนเอาอย่างเดียวอันนี้เราล้ำกว่าอาจารย์แล้วนะครับทุกวันนี้คนเราแทบไม่พกเงินสดแล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับโทรศัพท์แบตหมดทีนี่เป็นขอทานเลยนะครับต้องติดไว้ก่อนเนาะจริงๆก็แอบซ่อนไว้สักร้อยหนึ่งก็ดีเนาะทีนี้ถ้าหากเราแบ่งพวกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับออกเป็นพวกใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับเทคโนโลยีด้านสุขภาพแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละประเภทกันนะครับบทนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่อยๆนะครับครับผมขออนุญาตครับครับผมคือเพื่อนอีกคนนึงเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เนาะสักครู่นะครับให้เพื่อนเขากดเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนขอเข้าที่ของอย่างหนึ่งนะครับเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเนี่ยมันมักจะออกแบบมามันจริงๆมันไม่ได้ตอบโจทย์ด้านเดียวนะครับมันมักจะตอบโจทย์หลายๆด้านพร้อมๆกันนะครับทีนี้มาดูอันแรกก่อนนะครับก็คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทีนี้เราก็เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาจัดการในเรื่องของการสื่อสารการขนส่งการจัดการการส่งพวกข้อมูลนะครับส่งพวกข่าวสารต่างๆแล้วก็มันก็จะมีการปฏิวัติด้านดิจิทัลเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคหลังการปฏิวัติดิจิทัลนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยถ้าหากเป็นยุคก่อนหน้านี้มันจะถูกส่งในรูปของคลื่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกส่งเป็นในรูปแบบของข้อมูลตัวเลขนะครับก็คือมีแค่เลข0กับเลข1มันก็จะมีเครื่องมือในการส่งนะครับแล้วก็มีตัวกลางแล้วก็มีเครื่องมือในการรับแล้วก็แปลงมานะครับแปลงให้เป็นข้อมูลอีกรอบนึงนะครับซึ่งการส่งข้อมูลแบบนี้ข้อดีก็คือมันจะไม่มีความลายความซ่านะครับ
มันไม่เหมือนกับทีวีอย่างสมมุติว่าเราดู YouTube อย่างเงี้ยมันก็มีแค่ว่าบิตเรทเนี่ยมันจะดีหรือมันจะแย่นะครับมันก็ยังเป็นภาพอยู่มันก็ยังเป็นเสียงอยู่เพียงแค่ว่าความละเอียดความคมชัดเนี่ยมันอาจจะลดลงตามปริมาณตามความเร็วของข้อมูลที่มันส่งได้นะครับแต่มันจะไม่มีการที่แบบว่าจะมีตัวลูกน้ำมีความซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีแบบนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ว่ามันสามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือมีสื่อแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นพวก YouTube อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้แมวที่บ้านอาจารย์มันเห็นว่าอาจารย์คุยอยู่คนเดียวนะมันก็เลยควรใหญ่เลยตอนนี้นี้เรามาดูเรื่องของการสื่อสารกันนิดนึงนะครับการสื่อสารเนี่ยมันก็คือการที่มีการส่งอะไรบางอย่างไปให้ผู้รับนะครับทีนี้การสื่อสารเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับหรือว่า one way communication นะครับแล้วก็การสื่อสารแบบ2ทางนะครับก็คือtwo-way communication นะครับทีนี้ one way คือยังไง one way ก็คือคนที่ทำหน้าที่ส่งเนี่ยก็ส่งอย่างเดียวนะครับส่วนคนที่ทำหน้าที่รับก็รับอย่างเดียวนะครับตัวอย่างของการสื่อสารแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นโทรทัศน์นะครับวิทยุหนังสือพิมพ์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแมวเหยียบคีย์บอร์ดนะมันกวนจริงๆเลยเนี่ยทีนี้ปัจจุบันนะครับแม้ว่ามันจะมีสื่อในรูปแบบใหม่ออกมานะครับการสื่อสารบางอย่างมันก็ยังเป็นทางเดียวอยู่นะครับอย่างเช่นพวกวิทยุออนไลน์นะครับ YouTube สมัยก่อนนะครับ YouTube แบบแรกๆก็คือเราอัพวิดีโอไปอย่างเดียวนะครับอัพวิดีโอไปอย่างเดียวแล้วคนดูก็มีหน้าที่ดูอย่างเงี้ยถ้าหากบทบาทแบบนี้ YouTube ก็จะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น YouTube Live นะครับก็จะเป็นแบบ2ทางละนะครับ2ทางเป็นยังไงการสื่อสาร2ทางหรือว่า two way communication เนี่ยก็คือคนที่มีหน้าที่ส่งเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ทั้งส่งแล้วก็รับสารนะก็คือว่าถ้าหากผู้ดูหรือผู้ชมเนี่ยมีฟีดแบ็กตอบกลับมาเนี่ยผู้ส่งสารเนี่ยก็สามารถเห็นได้ทันทีแล้วก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่เดียวกันหรือคนละที่ก็ได้นะครับทำไมถึงมีคำว่าที่เดียวกันเพราะว่าคำว่าการสื่อสาร2ทางในสมัยก่อนเนี่ยมันก็หมายถึงอย่างสมมติว่าคน2คนนะครับพูดนั่งพูดนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางเนาะแต่ถ้าหากเป็นปัจจุบันเนี่ยก็อย่างเช่นการวิดีโอคอลการคุยโทรศัพท์การใช้ Zoom การใช้ Google Meet อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางนะครับรวมถึง Facebook Live นะครับ YouTube Live อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนหนึ่งก็พูดไปในจอเนาะส่วนอีกคนหนึ่งก็พิมพ์คอมเมนต์ตอบกลับมาแล้วคนที่อยู่ในจอก็สามารถอ่านแล้วก็ตอบโต้ได้นะครับเราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางนะครับแล้วก็การแชทใน Messenger นะครับ การแชทใน LINE อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางเหมือนกันนะครับนี่สิ่งที่เข้ามาช่วยนะครับให้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า Information and Communication Technology นะครับหรือว่า ICT นะครับชื่อภาษาไทยเท่ๆก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนะครับความหมายของ ICT ก็คือระบบที่มีการเชื่อมต่อเครื่องมือแบบ มีปฏิสัมพันธ์2ทางนะครับหรือว่า Interactive Tool นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเอาเข้าไว้ด้วยกันนะครับมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อรับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับคำว่า ICT เนี่ยจะต้องเป็นการสื่อสารด้วยสื่อที่หลายประเภทนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะครับอ
นี้ ICT เนี่ยมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับก็คือขีดจำกัดเนี่ยก็คือตัวผู้ใช้งานเองนะครับแล้วก็ความสามารถของตัวเครื่องมือตัวอุปกรณ์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับความสามารถของหน่วยประมวลผลนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเสถียรภาพนะความเสถียรแล้วก็ความเร็วของตัวกลางนะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับต่อให้แบบเครื่องมือเราจะดีแค่ไหนถ้าเน็ตกากสิ่งที่ส่งไปมันก็กากด้วยนะครับก็คือแบบสมมติว่าเราแบบใช้กล้อง 4K เลยนะครับในการถ่ายทอดสดแต่ว่าเน็ตเราวิ่งอยู่แค่200กว่าเมกะบิตอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่200กว่ากิโลบิตอย่างเงี้ยยังไงภาพมันก็ไม่ถึง 4K นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะใช้ระบบพวกนี้ให้ได้เต็มที่นะครับเราก็จะต้องทำให้ทุกข้อเนี่ยมันมีขีดจำกัดน้อยที่สุดนะครับนี่ตั้งแต่โควิด-19 เข้ามานะครับเราก็มีการใช้พวกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆค่ายนะครับก็พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้นะครับรวมถึงบางค่ายก็มีความพยายามที่จะสร้างโลกเสมือนขึ้นมานะครับอย่าง Facebook เนี่ยปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเป็นบริษัท Meta นะครับเพราะว่าเขามีความพยายามนะครับที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ Metaverse นะครับซึ่ง อะไรที่เป็นตัวผลักดันนะครับในยุคที่มีโควิด-19 ระบาดนะครับนั่นก็คือการที่คนเนี่ยไม่สามารถออกจากบ้านไปทำงานได้นะครับก็เลยทำให้เกิดกระแสในการทำงานจากที่บ้านนะครับหรือว่าการ work from home ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ย work from home เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนเนี่ยพยายามจะทำให้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิด-19 ซะอีกนะครับสาเหตุที่คนอยากให้มีการทำงานจากที่บ้านได้เนี่ยเพราะว่าจากการที่เขาวิจัยมาเนาะเขาพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการใช้พวกพลังงานนะครับแล้วก็สร้างพวกสารพิษขึ้นมานะครับสร้างของเสียขึ้นมาจากการเดินทางไปทำงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยพบว่าต้นทุนในการดำเนินชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากค่าอาหารที่ต้องกินในแต่ละวันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยก็ยังเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเปลืองนะครับอย่างเช่นอาจารย์ในมอเราเองเนี่ยหลายๆท่านเนาะก็บ้านเนี่ยก็อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาสอนในมอแต่ละครั้งนะครับมันก็ใช้น้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะบางคนก็ขี่รถมาคนเดียวเงี้ยนะครับไปกลับก็ประมาณวันละ60กิโลประมาณเนี้ยนะครับทีนี้รถบางคันเนาะก็วิ่งได้ประมาณสัก15กิโลเมตรต่อลิตรอย่างเงี้ยนะครับ60โลก็เท่าไหร่ล่ะ4ลิตรนะครับวันหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะลองคูณดูนะครับบางคนใช้คันใหญ่กว่านั้นน่ะไม่ใช่15กิโลลิตรอ่ะไม่ได้ใช้อีโคคาร์ใช้พวก Fortuner อย่างเงี้ยนะครับ10กิโลลิตรอย่างเงี้ยนะครับวันนึงก็6ลิตร63ก็18 64 24อ่ะตีซะว่าวันหนึ่ง200บาททำงานเดือนหนึ่ง20วันก็ไปแล้ว 4,000 อย่างเงี้ยนะครับทั้งที่กินข้าววันหนึ่งอาจจะ100กว่าบาท200นะครับพอกับค่ากินเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานะครับก็ส่งผลเสียถึงสิ่งแวดล้อมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ work from home เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เลยมีความพยายามผลักดันแต่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยนะครับจนกระทั่งมีการเข้ามาของโควิด-19 นี่แหละนะครับทำให้คนออกไปทำงานไม่ได้ก็เลยเป็นเหมือนกับไฟบังคับนะครับที่ว่าเฮ้ยคุณต้อง work from home แล้วแหละคุณจะออกมาทำงานไม่ได้นะครับก็เลยมีการปรับตัวขนาดใหญ่นะครับทีนี้ด้านที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีในด้านการศึกษานะครับเทคโนโลยีด้านการศึกษาเนี่ยก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ออกแบบพ
พัฒนาดำเนินการประเมินผลนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนะครับใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้นะครับพัฒนาระบบการสอนนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยไอการเรียนการสอนแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนี่ก็มีการดูในหนังสืออ่านในหนังสือมีครูมาสอนมีการทำปฏิบัติการในห้องแลบมันก็ดีอยู่แล้วมันก็จะจริงนะครับในกรณีที่สถานศึกษานั้นมีทุกอย่างพร้อมไม่ได้อยู่ในเขตห่างไกลไม่ได้อยู่ในถิ่นที่มีความขาดแคลนบางประการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยอุดช่องว่างพวกนั้นนะครับอย่างเช่นบางที่เนี่ยกำลังเรียนเรื่องของพวกวิศวกรรมอย่างเงี้ยนะครับเรียนเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนจะเอาเงินจากไหนมาสร้างอาคารเพราะว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือการเรียนจากการปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรียนวิศวะก็ต้องพานักเรียนสร้างสะพานให้ได้ซึ่งบางทีมันไม่ได้ไงนะครับบางทีมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับทำให้มันง่ายขึ้นนะครับสไลด์รันไปแล้วมั่วซั่วเลยนะครับคือในการมีเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมาก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้แต่ละสถานศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่น่าจับตามองนะครับก็จะมีอยู่5อย่างนะครับที่อาจารย์ยกมาวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Hybrid Learning นะครับก็คือการเรียนแบบผสมผสานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้สื่อผสมผสานทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือ gamification นะครับก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเล่นเกมนะครับตัวนี้เขาก็จะออกแบบ ใช้เกมนะครับมาเป็นกิจกรรมในการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มันมีความสนุกนะครับมีความเร้าใจนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันที่3นะครับก็คือการเรียนรู้แบบไมโครนะครับหรือว่าไมโครเลิร์นนิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนแบบนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า 3D Printing นะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้เครื่องพิมพ์3มิติในการสร้างแบบจำลองขึ้นมาประกอบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็คือเป็นการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่งนะครับก็เป็นการสร้างแล้วก็เล่าเรื่องราวนะครับโดยอาจจะใช้ประสบการณ์ของผู้สอนเองนะครับหรือว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะครับมาเล่าเรื่องราวในเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับนี้มาดูแบบแรกนะครับอันแรกก็คือการเรียนแบบไฮบริดนะครับก็จะเป็นการใช้สื่อหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมผสานนะครับในการเรียนรู้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้วิธีนี้กันเยอะนะครับจนเรียกได้ว่ามันเป็นวิธีมาตรฐานแล้วแหละนะครับว่าการเรียนใน1วิชาเนี่ยก็จะต้องใช้สื่อหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเรียนนะครับตัวตำราต่างๆหรือว่าจะใช้พวกบทความนะครับใช้การฟังจากสื่อต่างๆอย่างเช่นพวกพอดแคสต์นะครับการดูวิดีโอนะครับอย่างเช่นดูคลิปใน YouTube นะครับแล้วก็การทำแบบทดสอบนะครับซึ่งการทำแบบทดสอบปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กระดาษแล้วเนาะก็อย่างเช่นที่พวกเราได้ทำเนาะก็ทำผ่านพวก Google Form นี่นะครับหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ e-learning ต่างๆช่วยในการทำเป็นแบบทดสอบหรือข้อสอบขึ้นมานะครับขั้นถัดมานะครับก็คือการเรียนรู้จากเกมนะครับหรือว่า gamification นะครับการทำบทเรียนให้เป็นเกมการทำเกมให้เป็นบทเรียนนะครับก็คื
ความหมายของ gamification นะครับซึ่งการเรียนรู้จากเกมเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมนอกจากทำให้มีความรู้แล้วนะก็จะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะในการประเมินสถานการณ์นะครับซึ่งการเรียนรู้จากเกมเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนนะครับอาจจะเป็นพวกบอร์ดเกมการ์ดเกมพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการทำเป็นสถานการณ์สมมุติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลได้นะครับอย่างเช่นทำเป็นเกมแล้วก็ให้เล่นผ่านสมาร์ทโฟนให้เล่นผ่านแท็บเล็ตนะครับซึ่งข้อดีอย่างมากนะครับของเกมฟิเคชันก็คือเรื่องของการฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหานี่แหละนะครับอันถัดมานะครับก็คือการเรียนรู้แบบไมโครนะครับอันนี้มันจะเป็นการเรียนรู้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับแต่มันจะซึมซับเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการที่เราดูคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นใน YouTube นะครับดู Reels นะครับดู Shorts นะครับใน YouTube เนาะดู Reels ใน Facebook ใน IG นะครับการดูคลิปต่างๆใน TikTok นะครับการฟังพวกพอดแคสต์นะครับการทำแบบทดสอบสั้นๆนะครับที่เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ช่วยการประเมินได้ซึ่งข้อดีของรูปแบบนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยก็จะเข้าไปดูตามความชอบของเรานะครับแล้วมันก็จะเกิดความเพลิดเพลินด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ตอนที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแค่เราอยากรู้เราก็กดเข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการเรียนรู้แบบนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องอยากรู้ก่อนนะครับหรือในอีกมุมนึงเนาะในแง่มุมของผู้ผลิตสื่อเนี่ยเขาก็จะต้องผลิตสื่อให้มันน่าสนใจนะครับถึงจะมีคนเนี่ยที่กดเข้าไปดูนะครับส่วนข้อควรระวังนะครับก็คือว่าเนื่องจากแพลตฟอร์มพวกนี้มันเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นไปได้เนาะที่จะมีพวกข้อมูลที่มันเป็นเท็จอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอตัวดีตัวเด็ดเนี่ยก็คือ TikTok เนาะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาตั้งใจทำเพื่อที่จะเรียกยอดวิวนะครับอย่างเช่นพวก TikTok TikTok Live Hack อะไรพวกนี้ที่บอกทำแบบนี้แล้วมันจะแบบทำนี่นู่นนั่นได้อย่างเช่นวิธีที่เขาชอบทำอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็มีคนเอาไปพิสูจน์ว่ามันไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับคนทำคลิปคนแรกก็ได้ยอดวิวนะครับคนที่เข้าไปดูก็เฮ้ยมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะครับแล้วเขาก็เอาไปแชร์ต่อเนาะซึ่งถ้าหากข้อมูลพวกนี้มันเป็นเท็จก็เท่ากับว่าเรามีส่วนช่วยในการส่งต่อข้อมูลที่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขานิยมทำกันมากก็คือคลิปที่ทำมาเพื่อพิสูจน์ว่าคลิปใน TikTok มันโกหกตรงไหนบ้างนะครับอันหนึ่งที่อาจารย์ชอบนะครับก็คือการเรียนรู้ผ่านพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์ก็คือรายการที่เขาจะสื่อสารด้วยเสียงนะครับมันก็คล้ายๆกับวิทยุแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเพลงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาตามหัวข้อนะครับของรายการนั้นๆนะครับข้อดีของพอดแคสต์ก็คือมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยรู้นะว่าหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยมันดีแต่ไม่มีเวลาว่างที่จะอ่านหนังสือนะครับมันก็จะมีเนื้อหาที่เราเสพได้โดยที่สายตาเราไม่ว่างก็คือตาเราอาจจะทำงานอยู่มือเราอาจจะทำอย่างอื่นอยู่เนาะบางคนก็อาจจะทำงานนี่นู่นนั่นอยู่นะครับหูว่างมือไม่ว่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถฟังพวกพอดแคสต์ได้นะครับพอดแคสต์ที่อาจารย์ชอบฟังเนาะก็จะมีรายการคำนี้ดีนะครับคำนี้ดีเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพวกทักษะทางภาษาอังกฤษนะครับบวกหนึ่งครับฟังดีมากเลยดีมากเลยใช่ไหมครับดีมากเลยคนที่เคยฟังก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะมาเรียนแกรมมากันพัดอะไรนะซิมเพิลเทนประกอบด้วย
subject บวก verb อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็คือเขาจะเอาคำนะครับคำตามหมวดหมู่แล้วก็เอามามีรูปประโยคแล้วก็มีสำนวนตัวอย่างแล้วก็มีพวกข้อคิดดีๆนะครับก็คือมันได้ทั้งภาษาสำนวนได้คำศัพท์ได้หลักในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับก็เป็นรายการที่ครบเครื่องนะครับอย่างหนึ่งนะครับใครยังไม่เคยฟังก็ลองไปหามาฟังดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายการ8 minute history นะครับอันนี้เป็นของ The Standard เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่บางอย่างมันจะไม่มีสอนในตำราเรียนของเรานะครับเขาก็จะเอาตัวเนี้ยมาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นแบบสั้นๆนะครับประมาณ8นาทีแต่บางคลิปก็อาจจะเกินนะครับแล้วก็เขาจะทำเป็นซีรีส์นะครับอย่างเช่นซีรีส์เกี่ยวกับรัสเซียก็จะเป็นรัสเซียยาวไปนะครับแต่ว่าเขาจะซอยย่อยเป็นตอนละ8นาที8นาทีนะครับซีรีส์เกี่ยวกับจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์เรื่องราวเก่าๆนะครับพวกนี้ก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับ Mission to the Moon Podcast นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตัวเองนะครับเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็การเข้าสู่สังคมนะครับแล้วก็การปรับตัวในพวกที่ทำงานนะครับอันนี้นะครับอยากให้ลองฟังดูนะครับบางทีเราจะคิดว่าเอ้ยเรายังเรียนอยู่เราไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าลองฟังดูครับอันนี้ดีจริงๆนะครับเจ้าของพอดแคสต์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นก็เขาชื่อคุณรวิศหาญอุตสาหะนะครับก็คือเป็น CEO ของบริษัทสีจันทร์นะครับสีจันทร์ที่เมื่อก่อนเขาทำแป้งคนแก่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือพอคุณรวิศเขาเข้ามาบริหารเขาก็ปรับบริษัทให้กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำครับใช่ครับเป็นเครื่องสำอางที่แบบตอนนี้ก็คือยังอยู่ดีก็กลายเป็นไม่ใช่อยู่ดีหรอกเขาก็พยายามเนาะพยายามที่จะทำให้ติดตลาดต่างประเทศตอนนี้คือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบสีจันทร์มากๆนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับ Untitled Case Podcast นะครับอันเนี้ยจะเป็นแนวพวกลึกลับนะครับพวกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับพวกคดีฆาตกรรมพวกคดีที่ยังปิดไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ปิดได้แล้วนะครับใครที่ชอบพวกเรื่องประหลาดที่ไม่ใช่เรื่องผีนะครับให้ลองไปฟังดูนะครับแต่ถ้าหากชอบเรื่องผีก็ The Ghost Radio นะครับจริงๆ The Ghost ก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์อย่างหนึ่งได้เนาะเพราะว่าเราก็เสพตามเสียงนะครับนี่ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยชอบพอดแคสต์ช่องไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองอาจารย์จะทำที่ให้คอมเมนต์นะครับในคลาสรูมเนาะลองไปแปะดูนะครับอยากให้ลองแลกเปลี่ยนกันนะครับบางทีบางแนวเนี่ยเราอาจจะไม่เคยดูนะเราจะไม่เคยดูแต่ว่าเพื่อนมาแนะนำเนี่ยเราจะชอบก็ได้นะครับอย่างตอนนี้อาจารย์ก็ชอบไปดูเกี่ยวกับการเกษตรอาจารย์ดูช่องคนกรุงชอบทำสวนนะครับที่เขาจะมีลูกน้องที่เป็นคนพม่าคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเราเคยเห็นไหมเขาก็พาพม่าไปแบบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกเขาก็ทำเล่นๆไปมาช่อง YouTube เขาดังเขาก็เลยได้ตังค์นะครับเขาก็เอาแบบว่าเอาตังค์เนี่ยไปให้ลูกน้องนะครับก็ดีนะครับทำให้เห็นถึงความใจกว้างของคนไทยนะครับทีนี้อันถัดมานะครับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิตินะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่าไอ้เนี่ยมันจะปังได้ยังไงวะไอ้เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยจะไปมาเนี่ยปัจจุบันนะครับทุกอย่างเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามี 3D printing นะครับเคยเห็นได้ในหนังบางเรื่องที่แบบเอาเครื่องพิมพ์3มิติทําปืนอะไรเงี้ยทําอาวุธนะครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงก็คือตัว 3D printing เนี่ยมันมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือทําให้วัสดุที่เป็นดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นวัตถุที่จับต้องได้จริงนะครับ
อย่างเช่นถ้าหากเราเรียนเรื่องวิศวกรรมเนี่ยเราจะต้องบอกเอ้ยมันต้องสะพานจะต้องมีคานแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นแค่ในคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ถ้ามี 3D printing เราก็สามารถปริ้นชิ้นส่วนสะพานมาแล้วก็ให้นักเรียนต่อได้เงี้ยนะครับหรือว่าเราเรียนประวัติศาสตร์แล้วบอกว่าเนี่ยอันนี้คือหลักศิลาจารึกเงี้ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็เห็นแค่ในภาพแต่ถ้ามี 3D printing เราก็สามารถปริ้นหลักศิลาจารึกปริ้นทับหลังนารายณ์นะครับปริ้นโลงศพของตุตันคาเมนอย่างเงี้ยออกมาเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆได้ก็สามารถจับต้องได้นะครับในคนตาบอดยังไม่ในคนตาดีไม่เท่าไหร่เนาะสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเป็นสำหรับคนตาบอดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะฟังได้แค่ได้ฟังมองเห็นไม่ได้แต่ถ้าเราปริ้นออกมานะครับเราปริ้นมาเป็นชิ้นๆคนตาบอดก็จะสามารถจับคลำแล้วก็รู้สึกสามารถสัมผัสถึงรูปร่างของวัตถุที่กำลังพูดถึงได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับก็สามารถสร้างวัสดุนะครับทางการแพทย์ขึ้นมาจาก 3D printing ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะก็เป็นเรื่องของ Digital Storytelling นะครับอันเนี้ยมันก็เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่ารูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นๆนะครับอย่างเช่นสมัยอาจารย์ก็จะเป็นถ้าดูในทีวีเนาะพวกเรื่องราวที่เขามาเล่าก็จะเป็นพวกการ์ตูนที่ยังเป็น2มิติอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกัปตันซูบาสะปรินซ์ออฟเทนนิสอะไรเงี้ยเซนเซย่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ์ตูนแบนๆนะครับแล้วก็ละครตอนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นละครจักรๆวงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันการ์ตูนก็ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับบางอันเขาก็พยายามเรียนแบบเส้นลายมือคนแต่ก็ยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ดีนะครับก็จะใช้อนิเมชก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งพวกนี้เขาก็จะเอามาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้มันก็สามารถสอดแทรกความรู้เข้าไปได้นะครับมันก็จะถูกประยุกต์เข้าใช้ในการศึกษาได้นะครับอย่างตอนอาจารย์เป็นเด็กเนาะที่สนใจมาเรียนชีววิทยาเนี่ยแล้วก็สนใจมาเรียนสายการแพทย์เนี่ยก็เพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเคยอ่านการ์ตูนนะครับที่มันกินยาแล้วมันจะทำให้ตัวเล็กแล้วมันก็เข้าไปในระบบต่างๆของร่างกายคนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับจนในปัจจุบันนะครับเขาก็มีการทำคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือมันจะเป็นแคปซูลที่ติดกล้องนะครับเวลาที่ผู้ป่วยกลืนเข้าไปมันก็จะเข้าไปถ่ายรูปเห็นความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสอดกล้องเข้าไปเพื่อผ่าตัดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอันใกล้ตรงนี้เขาก็กำลังพัฒนาพวกหุ่นยนต์นะครับที่แบบกลืนเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ไปสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ไม่ต้องการออกได้นะครับหรือว่าใช้ในการตัดพวกเนื้องอกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใช้ในการตัดชิ้นเนื้อเพื่อเก็บมาตรวจในห้องแลบอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นจินตนาการนะครับแต่มันก็กลายเป็นเรื่องจริงในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการในวันนี้เดี๋ยวในอนาคตมันก็สามารถกลายเป็นจริงได้นะครับตราบใดที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยยังไม่สูญพันธุ์ไปนะครับที่ด้านถัดมานะครับด้านการแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการดูแลนะครับในการเสริมสร้างสุขภาวะนะครับแล้วก็ใช้ในการซ่อมแซมสุขภาพให้มันกลับมาดีดังเดิมหรือว่าทำให้คงสภาพไปได้นานที่สุดนะครับทำให้อายุยืนยาวขึ้นนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีเรื่องของพวก wearable device นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เอามาสวมใส่นะครับแล้วมันก็จะตรวจหาว่าเฮ้ยตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงนะครับแล้วมันก็จะประมวลผลออกมาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับกับอีกระบบนึงนะครับก็คือ telemedicine นะครับก็คือการแพทย์ทางไกลนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถปรึกษากับแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าระบบ2อันนี้ถ้ามันทำงานด้วยกันมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอามารวมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นบริการที่ส่วนมากก็จะเสียเงินนะหรือบางทีเขาก็แถมมากับพวกประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นมันก็จะ
ก็จะรายงานไปที่หน่วยทางการแพทย์ที่ดูแลอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ wearable device เนี่ยที่เราคุ้นเคยเนาะก็จะเป็นพวกนาฬิกาพวก smart watch smart band นะครับแต่อันที่แปลกที่สุดที่ได้ยินมานะครับก็คือฝาโถส้วมนะครับฝาโถส้วมที่สามารถวัดชีพจรวัดความดันเลือดได้นะครับทำไมต้องเป็นฝาโถส้วมฝาชักโครกนะครับไม่ใช่ฝาสิเป็นแผ่นรองฝาชักโครกมันจะมี2ชั้นใช่ไหมเป็นแผ่นทึบกับแผ่นที่เป็นรูๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้คนเราเนี่ยมันต้องขี้ทุกวันแหละนะครับหรือไม่อย่างน้อยก็วันเว้นวันแล้วก็การที่แพทเทิร์นการขี้ของคนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันแปลว่าสุขภาพของเรากำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำให้ฝารองนั่งของชักโครกเนี่ยมันสามารถวัดเรื่องของสุขภาพเราได้แล้วมันก็จะไปประมวลผลนะครับผ่านระบบคลาวด์ของเขานะครับคราวนี้มันก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับมีการประมวลผลทีถ้าหากมันเห็นความผิดปกติเมื่อไหร่มันก็จะแจ้งเตือนเรามานะครับให้เราติดต่อเพื่อที่จะคอนซัลท์กับแพทย์ให้เราปรึกษากับแพทย์นะครับทีตัวที่อาจารย์ใช้นะครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับGarmin นะครับอันนี้ซื้อมาน่าจะประมาณ6ปีแล้วนะครับโคตรคุ้มค่านะครับนาฬิกายี่ห้อนี้ตัวเนี้ยโมเดลเก่าแล้วนะครับมันก็จะบอกได้ไม่กี่อย่างหรอกมันก็จะบอกพวกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับคำนวณพวกแคลอรี่นะครับแล้วก็จับพวกจำนวนก้าวนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็มันก็จะสามารถเอาค่านะครับที่เก็บได้แต่ละวันเนี่ยมาพอตเป็นกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเทรนด์มันเป็นยังไงหัวใจเราดีขึ้นไหมนะครับหัวใจดีขึ้นคือยังไงแล้วก็ดูแบบอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างพักเงี้ยมันก็ต้องอยู่ในค่ากลางๆไม่มากเกินนะครับไม่ได้น้อยเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเก็บสถิติเอาไว้ให้เราด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีด้านการแพทย์มันมีอีกหลากหลายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีในบทที่6นะครับ ทีนี้ในด้านที่5นะครับในด้านของการเพิ่ม productivity นะครับหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารชีวิตส่วนตัวด้านการบริหารการทำงานนะครับอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีหลายอย่างที่มาช่วยเราได้นะครับทีนี้เทคโนโลยีส่วนใหญ่เนาะที่มันเข้ามาช่วยเราตรงนี้มันก็มักจะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า cloud based service นะครับ cloud based service คืออะไรก็คือการที่มันจะมีศูนย์รวมข้อมูลเนี่ยอยู่กองหนึ่งนะครับเป็นกองใหญ่ๆหนึ่งกองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะติดต่อกับกองข้อมูลนั้นนะครับเวลาที่ได้ข้อมูลมันก็จะเอาข้อมูลเนี่ยแขวนไว้บนกองนั้นนะครับแล้วเวลาที่มันอยากได้ข้อมูลมันก็จะดึงข้อมูลกลับลงมาครับทีนี้ไอ้กองข้อมูลกองนั้นเนี่ยเขาก็จะเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นก้อนเมฆบนท้องฟ้านะครับเขาก็เลยเรียกว่าระบบคลาวด์นะครับนี่ข้อดีของระบบคลาวด์ก็คือถ้าหากมันมีอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อกับคลาวด์เนาะเวลาที่เราจะอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีความต้องการในการอัปเกรดอุปกรณ์น้อยลงนะครับเขาก็จะไปอัปเกรดที่ตัวคลาวด์นั้นแทนนะครับอย่างโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยถ้าหากมันไม่ได้มีระบบคลาวด์อาจจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากมันมีระบบคลาวด์เนี่ยมันก็จะแบ่งข้อมูลส่วนหนึ่งไปเก็บไว้บนนู้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประมวลผลเช่นกันครับการประมวลผลเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบเป็นคลาวด์แอปพลิเคชันนะครับก็คือโทรศัพท์อย่างสมมุติว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแต่งตัดนั่นตัดนี่นิดหน่อยนะครับแต่ตอนที่เอาไปประมวลผลเนี่ยมันจะไม่ได้ประมวลผลที่ตัวโทรศัพท์เรามันจะดึงไปประมวลผลที่
ตัวคลาวด์ส่วนกลางนะครับเพราะว่าไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวคลาวด์เนี่ยที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเนี่ยมันมีความเร็วแล้วก็ความใหญ่ที่มโหฬารมหึมานะครับดังนั้นเนี่ยการประมวลผลผ่านคลาวด์เนี่ยมันก็จะทำได้รวดเร็วกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยจะต้องหาวิธีในการเก็บเงินแบบใหม่ละเขาก็จะไม่เน้นเรื่องของการขายอุปกรณ์ละแต่เขาจะขายบริการแทนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนาะพวกโปรแกรมพวกแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเขาจะไม่เน้นการขายขาดละนะครับเขาจะเน้นแบบว่าให้สมัครใช้บริการนะครับก็คือเป็นโมเดล subscription นะครับก็คืออาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเงินเนี่ยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับข้อดีที่เกิดกับลูกค้าคือไม่ต้องจ่ายแพงนะครับไม่ต้องจ่ายแพงอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop อย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะหากจะซื้อขาดเนี่ยหลายหมื่นนะครับแพงสุดนี่คือประมาณน่าจะ 60,000 ได้นะครับโปรแกรมแต่งรูปแบบถูกกฎหมายเนี่ยแต่ปัจจุบันก็จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับเดือนละหลักร้อยหลักพันก็ว่ากันไปทีนี้โปรแกรมนะครับตัว Cloud Service อันแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือพวกนี้แหละพวกที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็จะมี Google เนาะมี Zoom นะครับพวกนี้นะครับก็เป็น Cloud Service หมดเลยนะครับ Microsoft 365นะครับก็เป็น Cloud เหมือนกันนะครับทีนี้พวกเราอย่างที่อาจารย์ถามไปตอนต้นเนาะว่าเคยใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่เป็นพวกคลาวด์เนาะพวกเราก็ตอบมาว่ามีอะไรบ้างนะครับมี Google ใช่ไหมแล้ว AI ล่ะครับเคยใช้ AI ไหมมีใครเคยลองใช้ AI หรือยังครับ ChatGPT ครับ ChatGPT ใช่ไหมแล้วเราทำอะไรกับมันบ้างให้มันทำอะไรบ้างใช้หาข้อมูลใช้หาข้อมูลหรือว่าใช้ทำการบ้านส่งอาจารย์ทั้งสองครับใช้ได้นะแต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับอย่าให้มันหลอกเราได้นะบางทีมันก็โกหกเรานะครับ AI มันก็เหมือนคนคนนึงอ่ะบางทีมันก็ซุยไปเรื่อยนะครับเราต้องจับโกหกมันให้ได้ด้วยเราต้องใช้งานเพราะว่าเราขี้เกียจนะแต่เราอย่าใช้งานเพราะว่าเราฝึกกับมันนะครับเราต้องฉลาดกับมันเพราะฉะนั้นต้องอ่านด้วยเวลามันบอกอะไรมานะครับไม่ใช่ส่งเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เขาจับโป๊ะได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานเนาะอันแรกเนี่ยคือพาร์ทของ Google นะครับอันเนี้ยโอ้บริการ Google เนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางโลโก้อาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่น่าจะเคยเห็นแน่ๆก็จะต้องมีตัวเนี้ย Google Drive Gmail นะครับ Classroom Google Calendar หรือว่าปฏิทินนะครับ Google Chrome เนี่ยน่าจะเคยเห็นนะ Google Map นี้นะครับ Google Translate นะครับอันนี้เอาไว้แปลภาษาพวกเด็กวิทย์เนี่ยจะใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ปี3ปี4อาจารย์เขาก็จะบังคับให้แปลเปเปอร์มาทำสัมมนาอย่างนี้นะครับก็จะแปลด้วย Google Translate มา ทีนี้ Google Translate เวลามันแปลออกมามันไม่ใช่ภาษาคนนะครับมันจะเป็นแปลกๆเราก็ต้องเอามาเรียงใหม่นะครับก็คือเราจะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้เท่าไหร่แล้วเอามาเท่านั้นเลยเราก็จะโดนด่านะครับแล้วก็ไอ้ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ Google Sheet Google Doc นะครับ Google Presentation ไอ้ Google Slide นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มาทดแทนพวก Word Excel นะครับ PowerPoint นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมเลยนะถ้าหากใช้ในคอมพวกนี้มันสามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะก็คือทำงานผ่าน Google Chrome ตัวเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จะมี Google Earth นะครับตัวนี้เอาไว้ดูสถานที่สำคัญต่างๆบนโลกได้แล้วก็จะมี Google
Data Analytics นะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับตัวนี้เอาไว้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พรีเซนต์ข้อมูลได้นะครับซึ่งไอ้ Google พวกนั้นเนี่ยวิธีใช้ไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือ AI นะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์เนาะบางคนยังสับสนนะครับระหว่าง AI แล้วก็โรบอทนะครับโรบอทเนี่ยคือหุ่นยนต์เราตั้งคำสั่งไปยังไงมันก็จะทำงานแบบนั้นนะครับมันจะไม่คิดนอกเหนือจากที่เราป้อนคำสั่งเข้าไปแต่ AI นะครับ AI เนี่ยหรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยข้อแตกต่างของ AI ก็คือมันสามารถคิดได้เองมันสามารถเรียนรู้นะครับ AI เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า machine learning นะครับก็คือมันจะต้องเรียนก่อนมันถึงจะทำงานได้นะครับทีนี้ข้อดีของ AI ก็คือมันเรียนได้เร็วนะครับแล้วก็มันเรียนจากข้อมูลที่เยอะมากๆได้นะครับมันเรียนแบบ24ชั่วโมงต่อเนื่องไม่มีวันหยุดนะครับและยิ่งถ้ามันเรียนมากเท่าไหร่ข้อมูลที่เรียนเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่นะครับความถูกต้องความสามารถมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าหากมันได้เรียนจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จมันจะไม่สามารถแยกแยะได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความต้องการที่จะปั่น AI ก็คือไปป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นไปถาม ChatGPT แล้ว ChatGPT ตอบถูกแล้วแต่เราบอกเฮ้ยไม่ใช่นะมันอย่างนั้นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย ChatGPT มันก็จะเชื่อว่ามันเคยเข้าใจเนี่ยมันผิดแล้วมันก็จะจำข้อมูลอันใหม่เข้าไปนะครับซึ่งมันไม่มีความสามารถในการคัดกรองด้วยนะครับมันก็จะเชื่อนะครับนี่ AI ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ ChatGPT นะครับอย่างการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเนี่ยโฆษณาที่เด้งขึ้นมาใน Facebook อาจารย์กับโฆษณาที่เด้งขึ้นมาใน Facebook ของพวกเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันเลือกมาตามความสนใจของเจ้าของโปรไฟล์นะครับแล้วก็เรื่องของพวกโปรแกรมแต่งภาพนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็น AI เหมือนกันนะครับ AI ยังไงมันก็จะต้องเรียนรู้นะครับว่าไอเนี่ยภาพคนเนี่ยอันนี้คือตานี่คือจมูกนี่คือปากต้องแยกให้ออกอันนี้โครงหน้าเป็นยังไงแล้วมันก็จะแต่งให้มันมีสัดส่วนของตาของจมูกของปากมีเชฟของหน้าเนี่ยให้อยู่ในอัตราส่วนที่เราเรียกได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่ยอดนิยมนะครับก็คือดูแล้วสวยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งภาพด้วยโปรแกรมพวกนี้มันก็จะต้องมีการอัพโหลดภาพของเราขึ้นไปในคลาวด์นะครับแล้วก็เอา AI ที่อยู่ในคลาวด์เป็นตัวปรับภาพนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้ก็เราก็ใช้บ่อยนะครับบางคนก็ใช้จนแบบจำหน้าตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้เตือนไว้อย่างหนึ่งนะทำเล่นๆทำอัพโซเชียลมีเดียทำได้นะครับแต่อย่าเอาไปทำเป็นรูปติดทรานสคริปต์นะครับอย่าเอาไปทำเป็นรูปสมัครงานอาจารย์เห็นบ่อยมากนะครับในร้านถ่ายรูปแถวๆมหาลัยเราพวกนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยชอบไปถ่ายนะครับแล้วเขาก็เหมือนเอาพวกเหมยตูเหมือนเอาเหมยตูแต่งรูปให้คือดูแล้วมันคนละคนไงคนเราเนาะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไบโอเมตริกนะครับก็คือเขาจะวัดระยะห่างระหว่างตาระหว่างจมูกแล้วก็ระหว่างปากซึ่งอันนี้มันจะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนะครับต่อให้เราไปทำสัญญกรรมนะครับดึงหน้าดึงทำตา2ชั้นทำจมูกโด่งขึ้นยังไงก็ตามไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับหรือเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่มากแต่ถ้าทำให้เปลี่ยนมากขนาดที่ว่าอัตราส่วนพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเท่ากับว่าการยืนยันตัวตนของคุณเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็คือมันกลายเป็นคนอื่นไปแล้วอ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราไปสมัครงานน่ะเขาไม่ได้ดูอย่างเดียวนะว่าเราหน้าตาดีบุคลิกดีไหมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้รูปที่
ใครดูเทียบกับตัวจริงแล้วเขาบอกว่าไม่ตรงปกเนี่ยมันคือเรื่องอันตรายนะครับเพราะว่าเขาจะตีความว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำนะครับไม่มีความพึงพอใจในตัวเองเขาก็จะตัดคะแนนไปละในส่วนนี้นะครับอันนี้อาจารย์บอกไว้ให้ทราบในฐานะที่เป็นคนที่ได้สัมภาษณ์คนเข้าทำงานอยู่เป็นระยะนะครับการที่จะไปถ่ายรูปก็เอาแค่ร้านที่แบบทำให้เราหน้าไม่มันแต่งรูปเราออกมาแล้วดูดีทรงผมเรียบร้อยนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะครับทุกคนมีความดูดีในตัวเองนะแต่ว่าอย่าไปแต่งจนกระทั่งแบบจำไม่ได้นั่นคือไม่โอเคนะครับอันถัดมานะครับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับอย่างเช่นการที่เราบอกสวัสดีสิริอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าโอเค Google แล้วมันตอบเราอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยการที่มันจะจำเสียงคนได้การที่มันจะรู้ว่าคนพูดอะไรนะครับตัวเนี้ยมันจะต้องผ่านการ machine learning เกี่ยวกับเกี่ยวกับการพูดของคนเป็นหมื่นๆครั้งนะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับมันถึงจะสามารถฟังแล้วรู้เรื่องว่าเฮ้ยคนนี้กำลังพูดอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบสมาร์ทโฮมนะครับระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนนะครับมันก็จะดูว่าเฮ้ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเท่านี้ข้างในบ้านเท่านี้เจ้าของบ้านจะเริ่มเปิดแอร์แล้วนะอะไรเงี้ยถ้าอุณหภูมิเป็นประมาณนี้แล้วเวลาเท่านี้เจ้าของบ้านจะปิดแอร์แล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจัดการตามที่เราชอบโดยที่ต่อไปเราไม่ต้องสั่งมันแล้วนะครับมันจะต่างจากระบบเดิมๆเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นระบบสมัยก่อนการตั้งการปิดเปิดแอร์มันก็ตั้งได้แค่ตั้งได้จากเวลานะครับหรือว่าตั้งจากอุณหภูมินะครับก็มีแค่นั้นมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเราเซตไว้ยังไงมันก็เซตอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยพฤติกรรมเราเปลี่ยนบ้านก็จะเปลี่ยนตามเราด้วยนะครับแล้วนอกจากสมาร์ทโฮมแล้วก็จะมีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มด้วยสมาร์ทฟาร์มก็คล้ายๆสมาร์ทโฮมนี่แหละแต่แทนที่มันจะเอาใจคนมันก็ไปเอาใจต้นพืชแทนนะครับจากการดูอุณหภูมิแสง pH ในดินความชื้นในดินพวกเนี้ยนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนาะที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ ChatGPT นะครับ ChatGPT เป็นผลิตภัณฑ์ของ OpenAI นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่น 3.5 ก็คือเวอร์ชั่นฟรีนะครับถ้าเสียตังค์เนี่ยถึงจะได้ใช้เวอร์ชั่นที่ทำงานได้เต็มรูปแบบทีนี้ไอ้ตัวเวอร์ชั่น 3.5 เนี่ยก็คือเขาจำกัดความรู้จำกัดคลังข้อมูลไว้ปีไหนนี่แหละสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราถามข้อมูลใหม่มันจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็คือข้อมูลมันเต็มที่นะครับอาจารย์ให้มันอธิบายการพัฒนาตัวมันเองขึ้นมานะครับมันก็อธิบายเป็นตู่เป็นตะเป็นวรรคเป็นเวรเลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันแบบไม่จ่ายตังค์เนี่ยเขาตอบเป็นตัวหนังสือได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันจ่ายตังค์เขาทำได้หลายอย่างนะตอนนี้นะครับทีนี้ข้อดีจุดเด่นนะครับของ ChatGPT ก็คือมันตอบคำถามเราได้มันเขียนโค้ดได้พอๆกับวิศวกรเลยนะครับพอๆกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ในอาร์มเคยทำรีวิวไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเรารู้จักในอาร์มไหมเขาบอกว่า ChatGPT เนี่ยเวอร์ชั่นจำกัดพลังเนี่ยมันมีความรู้ความสามารถพอๆกับเด็กปอโทนะครับพอๆกับคนจบปอโทประมาณนั้นนะครับนอกจาก AI ที่เป็นตัว โมเดลภาษาแล้วนะครับก็จะมี AI ศิลปินอีกนะครับอันนี้ก็สามารถเจเนเรตภาพได้นะครับตามคำสั่งหรือว่าตามพร้อมที่เราให้เข้าไปนะครับอันนี้สร้างจาก Midjourney นะครับปัจจุบันนอกจาก Midjourney แล้วก็จะมี Bing นะครับที่สามารถเจเนเรตภาพได้นะครับอันนี้เป็นฝีมือของ AI หมดเลยนะครับอันนี้ของ Midjourney นะครับแล้วก็จะมี Alisa นะครับอันนี้เป็น AI ที่อยู่ใน LINE นะครับเราลองเล่นได้นะครับแอด LINE ชื่อนี้ไปแอด Alisa เข้าไปนะครับอ
อลิสาเขาสามารถทำตัวเหมือนเลขาเราได้นะครับก็คือเราบอกให้เขาเตือนนี่นู่นนั่นนะครับแล้วก็สามารถให้อลิสาเนี่ยสร้างภาพได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับมิดเจอร์นี่เลยนะครับแล้วก็ในจีนนะครับก็มีการใช้ AI นะครับมาทำหน้าที่แทนผู้ประกาศข่าวนะครับอินเดียก็มีเหมือนกันนะครับในไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยเขาสร้างศิลปินขึ้นมาชื่อว่าวาวานะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังต้องใช้คนนะครับใช้คนในการสร้างผลงานอยู่นะครับวาวาไม่ได้เป็นคือไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเสียงสังเคราะห์แล้วไปร้องเพลงเนาะยังใช้เสียงของคนรองแบ็กอัพอยู่นะครับแล้วก็ AI นะครับสามารถเอามาสร้างภาพยนตร์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะในการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะก็คือต้องอีดิทแบบเฟรมต่อเฟรมนะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีปัญหาด้วยอย่างเช่นไอ้นักแสดงแก่ต้องทำให้หนุ่มอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนจะต้องจ้างคอมพิวเตอร์กราฟิกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีดีปเฟคอ่ะในการมาแก้ไขนะครับทำให้คนแก่กลายเป็นคนหนุ่มทำให้คนหนุ่มกลายเป็นคนแก่ทำให้คนหน้าเกี้ยงเป็นคนมีหนวดทำให้คนมีหนวดกลายเป็นคนหน้าเกี้ยงอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี่ยในอนาคตมันจะทำหนังได้ทั้งเรื่องครับเนี่ยอันนี้เขาผมใช้ AI อะไรบ้างในการสร้างตัวอย่างหนังนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับผมเริ่มจากลิสต์รายการช็อตที่ผมต้องการใส่ไว้ในตัวอย่างหนังจากนั้นก็นำไปสร้างเป็นภาพนิ่งใน AI ที่ชื่อว่า Mid Journey ครับพิมพ์สิ่งที่ต้องการมันก็จะวาดออกมาเป็นภาพให้เลยจากนั้นผมไปที่ runwayml.com ที่เป็น AI ที่ใส่ภาพนิ่งเข้าไปก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวออกมาเป็นคลิป4วินาทีครับมีช็อตนี้ที่เป็นฉากตัวละครพูดผมใช้เว็บ elevenslab.io ในการสร้างเสียงคำพูด How can you be sure แล้วก็ใช้เว็บ did.com ในการเปลี่ยนภาพนิ่งจาก Mid Journey เป็นวิดีโอคนพูดครับ How can you be sure that reality cannot be rewritten จากนั้นก็โยนคลิปทั้งหมดเข้าแอปตัดต่ออย่างผมใช้ Premiere Pro ในการปรับความเร็วใส่เอฟเฟคแล้วก็เสียงประกอบให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นตัวอย่างหนังอันนี้ครับใช้ AI ทำหมดเลยมีแค่มา Final Edit ทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้ที่อาจารย์บอกทำให้คนแก่เป็นคนหนุ่มอันนี้พ่อเยเมลกิฟสันนะครับอันนี้ตัวจริงปัจจุบันแต่ว่าในหนังเนี่ยก็คือเนี่ยต้องย้อนนะครับทำให้แบบหน้าหนุ่มกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับเขาทำให้ตาวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดียูเครนประกาศยอมแพ้สงครามนะครับระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งปัจจุบันคลิปนี้หายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปปลอมนะครับเขาใช้ดีปเฟกในการสร้างข่าวปลอมแล้วก็ดีปเฟกเนี่ยก็จะมีบางคนเอาไปทำหนังโป๊ดาราอะไรเงี้ยนะครับดาราเขาไม่เคยมีคลิปหลุดแต่ว่าก็เอาหน้าเข้าไปใส่กับหนังโป้อะไรเงี้ยก็มีครับซึ่งอันนี้อันตรายนะอย่าไปหาทำนะครับโดนฟ้องมาขี้แตกหมดตัวนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีวิดีโอให้เราไปดูต่อนะครับเดี๋ยวจะส่งเพลย์ลิสต์ให้นะครับเดี๋ยวจะส่งเพลย์ลิสต์ให้เนาะก็บทนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยมีคำถามอะไรไหมเอ่ยอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับผมคือส่งงานย้อนหลังนี่ทำไมมันส่งไม่ได้ครับอาจารย์ส่งไม่ได้บอกงานไหนครับงานแนะนำตัวครับเดี๋ยวอาจารย์ไปดูให้ครับผม
ChatGPT แต่งเพลงได้ด้วยนะแต่งบทหนังได้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับผมแล้วก็คะแนนสอบที่สอบอาทิตย์ก่อนดูได้จากทางไหนครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งกลับข้อเมลที่เรากรอกนะครับครับผมเนี่ยโคตรง่ายดูดิบอกให้มันสอนวิธีปลูกผักบุ้งลองไปเล่นดูนะครับทีนี้ในบทนี้นะครับก็จะมีงานอยู่นะครับก็คือให้พวกเราทำแบบสอบถามนะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเนาะแล้วก็ทำ Google Form นะครับจากนั้นก็เอาข้อมูล Google Form ที่ได้เนี่ยมาทำเป็นนำเสนอประมาณ 1-2 หน้ากระดาษนะครับหน้า Canva นะครับเราเคยทำ Google Form มั้ยใครเคยทำไหมครับเคยครับโมสบายเลยงั้นไปทำให้ทำอะไรครับก็คือกำหนดหัวข้อที่เราสนใจนะครับในการทำแบบสอบถามนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าหากเราอาจจะแบบทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็กำหนดหัวข้อที่จะถามจากนั้นก็เอาคำถามพวกเนี้ยนะครับไปเป็นเอาไปทำเป็น Google Form จากนั้นก็เอา Google Form เนี่ยไปเก็บข้อมูลนะครับGoogle Form ไปเก็บข้อมูลจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทำเป็นสรุปนำเสนอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามานำเสนอในชั้นเรียนนะครับตัวนี้คะแนนเยอะนะครับตัวนี้คะแนนเยอะเนี่ยทีเนี้ยไอการทำแบบสอบถามเนี่ยมันมีตัวช่วยเห็นไหมเนี่ยเอา ChatGPT ช่วยสร้างให้ก็ได้นะครับเห็นไหมข้อมูลทั่วไปเพศอายุเนี่ยนะครับเริ่มสูบบุหรี่เมื่อไรปริมาณทำไมอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็ควรถามเนาะคุณสูบบุหรี่หรือไม่นะครับถ้าไม่ก็ไม่ถามต่อถ้าสูบก็ค่อยถามต่ออะไรเงี้ยนะครับแม้ว่า ChatGPT เขาทำได้ดีนะแต่เขาก็ไม่ 100%ประมาณนี้นะครับก็
็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับในห้องเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็ทำมาส่งเนาะ